วันนี้ก็เป็นวันนัดหมายการชุมนุมของคปท.นะ อย่าลืมนะวันนี้2กุมภาพันธ์นะฮะเอาเราไปดูบรรยากาศสดๆฮะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวดูอีกรอบนะฮะเพราะวันนี้ประเด็นข่าวนี่เพียบเลยวันนี้นี่ฮะออกร้านของกินเพียบนึกว่าตลาดนัดคือครั้งนี้ต่างจากครั้งที่แล้วนะจะสังเกตครั้งนี้มีร้านอาหารมีโต๊ะอาหารนะบริการพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมนะค่ะนะเหมือนเป็นอะไรอ่ะสตรีทฟู้ดสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้เดินกินได้นี่แต่ประเด็นคือระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเลือกปฏิบัตินะต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติทักษิณต้องกลับคุกแล้วเอาผิดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะอันนี้คปท.ฮะนี่แล้วก็กำลังมีการปราศัยอยู่บนเวทีนะครับนี่ภาพสดๆนะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวเราปักหลักอยู่ในพื้นที่นี่ในเวทีตรงนั้นนะค่ะนะเดินเข้าไปดูที่เวทีหน่อยนี่เขียนว่าอะไรคุณหมิวระบบยุติธรรมต้องเท่าเทียมนักโทษต้องอยู่ในคุกแล้วก็มีภาพนายทักษิณชินวัตรฮะนี่ปราศัยนะฮะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนไปฟังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โบกธงชาติไทยฮะธงไตรรงค์ฮะนี่บรรยากาศไม่ได้ไปกีดขวางจราจรนะขออนุญาตตั้งเวทีถูกต้องแล้วก่อนที่จะตั้งเวทีเนี่ยเจ้าที่เทศกิจทำความสะอาดให้ด้วยพื้นสะอาดนะปลอดภัยนะอันนี้สปปส.นะที่ปราศัยอยู่เนี่ยคุณอานนท์กิ่งแก้วนี่บรรยากาศนะฮะนี่ตรงหน้าเวทีเด็กผู้ชุมนุมเนี่ยก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับนะแล้วถ้าแพนกล้องไปนิดนึงนะแพนกล้องกลับไปด้านหลังที่เดินมาหน่อยจะได้เห็นระยะใกล้ๆนะยุทธภูมิการทำม็อบฮะนี่แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่บังเวทีแล้วนะเสาไม่บังเวทีแล้วนะไม่ป่วยนะนี่ๆการชุมนุมวันนี้นะสดๆนะครับผมทราบข่าวมาว่าก็จะมีธงชาติไทยแต่ละคนนะฮะแล้วตอนนี้ช่วงเย็นไงก็พี่น้องก็รับประทานอาหารกันนะฮะใส่เสื้อจงรักภักดีเสื้อสวยมากนี่มีแต่งตัวเป็นทหารด้วยนี่คุณพี่คนนี้แต่งแบบนี้ตลอดทหารโบราณโอ้แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมาลงชื่อนะฮะเพื่อเอาผิดปปช.นะ 20,000 รายชื่อคือชุมนุมตามกฎหมายแล้วก็เคลื่อนไหวต่อสู้ตามกฎหมายค่ะตรงนู้นนะแล้วก็บางส่วนก็นั่งพักอยู่ข้างในโน้นเห็นมั้ยผู้ชุมนุมฮะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่ดูพอหอมปากหอมคอก่อนฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นกันเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เป็นวันแรกของการนัดหมายชุมนุมแล้วไม่บอกวันจบด้วยค่ะปลายเปิดหลังจากไปเดินสายในต่างจังหวัดมาอันนี้คือคปท.นะครับการชุมนุมของคปท.เป็นยังไงหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยให้ดูไปแล้วช่วงหัวค่ำตอนนี้ 19:18 กับอีก15วินาทีฮะบรรยากาศตอนนี้ฮะไม่มีแดดแล้วเพราะมันมืดแล้วอากาศก็เย็นแล้วดงแล้วตอนนี้ฮะคนที่มานั่งฟังการปราศัยก็นั่งบนพื้นกันแล้วตอนนี้นี่ครับก็เป็นการปักหลักนะชุมนุมนะประท้วงข้างทำเนียบฮะจี้ให้นำทักษิณชินวัตรกลับเข้าเรือนจำเนี่ยฮะเรียกร้องไปยังราชทัณฑ์เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรียกร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำหน้าที่ของตนเองนี่คุณพิชิตชัยมงคลบอกว่าจะปักหลักชุมนุมอย่างไม่มีกำหนดนะจนกว่าจะรับชัยชนะคุณนัสเซอร์ยิมะนะวันนี้ก็บอกว่าได้แจ้งการชุมนุมเรียบร้อยต่อสน.นางเลิ้งนะแล้วก็จะชุมนุมไปจนกว่าจะมีความชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นคือชุมนุมถึงวันที่2มีนาค่ะเพราะในทางกฎหมายไม่ต้องแจ้งย้ำว่านี่คือบรรยากาศสดนะฮะกำลังความสามารถก็มีการปราศัยบนเวทีแล้วก็มีมวลชนเนี่ยนั่งฟังการปราศัยอยู่นะบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่นะฮะจำนวนคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยนะก็ไม่เต็มพื้นที่นะอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะก็เป็นพี่น้องประชาชนที่สามารถเดินทางไปได้ก็ไปนะฮะแล้วก็จะมีเต็นท์อาหารด้วยนะแล้วก็จะมีเต็นท์ที่กางเป็นที่นอนเนี่ย
พราะว่าปักหลักพักค้างค่ะเนี่ยฮะจุดนี้อยู่ตรงข้ามถนนมาจากทำเนียบอ่ะเจอเลยอ่ะสะพานชมัยมรุเชษฐ์ฮะนี่บรรยากาศการชุมนุมเมื่อเทียบกับช่วงหัวค่ำตอนยังไม่มืดนะบรรยากาศก็คล้ายๆเดิมนะค่ะเพียงแต่ว่าตอนสัก6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ฟังปานสายดีจะยืนแล้วก็จะเดินไปมาอันนี้เริ่มนั่งแล้วอันนี้นั่งแล้วหลังจากรับประทานอาหารกันแล้วนะครับนี่ขออนุญาตเอาไว้เป็นเดือนเลยนะคะขออนุญาตถึงมีนาคม2มีนานี่มันกุมภาไงนี่2กุมภาเมื่อวานนี้ซึ่งบิ๊กก้องเนี่ยปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนนะเนี่ยใช่เนี่ยมาที่ท็อปนิวด้วยนะฮะอันนี้ขอบพระคุณมากให้เกียรติกับทางสถานีมากแล้วก็มาเซ็นอวยพรด้วยค่ะนะแล้วเราก็ได้ถามข้อมูลคดีบางคดีด้วยนะนี่ก็มานั่งกับอาจารย์เสรีมาแล้วต้องมานั่งตรงนี้ทุกคนต้องนั่งกับอาจารย์เสรีฮะนี่อันนี้ไม่ใช่ว่ามาแล้วขี้คายคดีได้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านทำคดีใหญ่ๆหลายคดีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เผือกร้อนทั้งนั้นแต่ละคดีนะแล้วก็เก็บตกเพิ่มเติมเมื่อวานนี้คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แรมโบ้อีสานไม่ได้มานะติดภารกิจค่ะอันนี้ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฮะวันนี้ก็เลยส่งคำอวยพรมาฮะส่งคำอวยพรพร้อมกับความเชื่อมั่นนะเนี่ยลองดูคลิปนี้ฮะสุขสันต์วันเกิดท็อปนิวขอให้ท็อปนิวเป็นสื่อทีวีที่ครองใจมหาชนอยู่คู่สังคมไทยอยู่คู่ประเทศไทยและเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขในการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนขอให้ท็อปนิวเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับเชื่อมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนของทีวีท็อปนิวครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดอันนี้คุณแรมโบ้อีสานนะขอบพระคุณที่ส่งข้อความแล้วก็กำลังใจมานะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาค่ะพี่แรมโบ้อีสานฮะเตือนภัยท่านผู้ชมที่มักจองโรงแรมผ่านโซเชียลแล้วก็ดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวได้แถลงจับกุมผู้ต้องหาสร้างเพจโรงแรมทิปค่ะมี2เคสนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เปิดเพจหลายเพจมากแล้วชื่อเพจของเขาเนี่ยก็จะมีหลายชื่อลักษณะก็คือเอาพูลวิลล่าเป็นบ้านพักพร้อมกับสระว่ายน้ำอะค่ะเอามาโชว์เอามาโชว์โปรโมชั่นดีราคาถูกแต่ไปเอาของคนอื่นมาไปเอาของไปเอาภาพคนอื่นมาและที่สำคัญนะคะวิธีการแนบเนียนมากให้ Line ID ให้ช่องทางการติดต่อแล้วคุยสื่อสารได้ตลอดจนกว่าคุณจะเข้าไปพักจริงแล้วคุณรู้ว่าอ้าวมันเป็นเพจทิปอันนี้เขาก็ตั้งชื่อเพจขึ้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เคสแรกส่วนอีกเคสหนึ่งค่ะไปปลอมเพจโรงแรมชื่อดังมิสเขาใหญ่เป็นเพจปลอมนะคะแล้วคนตามเนี่ย 20,000 กว่าโรงแรมนี่มีอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะแต่ไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับโรงแรมไม่เกี่ยวเลยไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงแรมจริงมาแล้วมาอัปโหลดในเพจปลอมของตัวเองเพจปลอมเพจปลอมมีหน้าเพจไหมเอาให้ดูหน่อยคนจะได้รู้ว่าอันนี้ปลอมคนตามเนี่ย 20,000 นะคะโอ้โหเพจปลอมคนตาม 20,000 แล้วคนแล้วโรงแรมเขาไม่รับรู้ด้วยเลยใช่ไหมโรงแรมเขาไม่รับรู้นี่เนี่ยสิโรงแรมเสียหายนี่ค่ะโอ้โห2เคสนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่า 1,400,000 บาทนะคะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำไงอะทีนี้จะไปเที่ยวต้องเช็คดีๆค่ะฮะต้องจะเช็คยังไงเนาะก็ต้องโทรศัพท์ไปคุยกับโรงแรมต้นทางอะเพจเนี่ยวิธีดูเพจปลอมเนี่ยเพราะว่าดูว่าคนมาคอมเมนต์เนี่ยนะมันตอบอะไรเขาบ้างหรือเปล่านะหรือไม่ก็บางทีก็ไปดูรีวิวก็ได้นะดูรีวิวก่อนหรือไม่ก็โทรไปถามโรงแรมว่าเนี่ยคุณเปิดนี่หรือเปล่านะแต่เบอร์โทรมันก็เป็นของมิจฉาชีพหรือเปล่าใช่พยายามดูให้ละเอียดนะเอางี้ดีกว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วก็อย่าเห็นแก่ราคาที่มันถูกเกินไปเนี่ยสำคัญค่ะนะฮะนี่ก็เป็นการเตือนภัยนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังคึกคักเลยนะ